ึงแล้วค่ะบ้านไร่ถ้ำพิทักษ์นะคะให้ดูบรรยากาศนะคะวิวโดยรอบโอ้โหเห็นแค่นี้ก็ฟินแล้วค่ะเห็นแค่นี้ก็ฟินแล้วค่ะคือเทือกเขาสูงมากเนี่ยซึ่งเราก็อยู่ตรงเนี้ยเราก็กลางตรงนี้ค่ะแล้วก็แบบเนาะทำไมทั้งร้านไม่มีสักเต็นท์เลยค่ะไม่มีลูกค้าสักคนเลยตอนนี้เรากำลังรอว่าเจ้าของเขาจะมาต้อนรับเราไหมเขาจะมาประสานงานกับเราไหมหรือรอให้เราเข้าไปประสานงานนะคะอันนี้คือเดินชมบรรยากาศโดยรอบก่อนนะคะก็มีรีสอร์ทที่เป็นแพริมน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวขอเดินเลือกก่อนนะคะว่าเราจะเอามุมไหนนี่มะนาวย่านางเขาว่าตรงนั้นแหละมันมีต้นมะม่วงอ่ะตรงเสื้อชูชีพอ่ะมันมีที่กินคงกินข้าวให้อย่างดีเลยอ่ะด้านล่างก็กางได้นะคะแต่ตรงนี้จะไม่มีหลังคาเดี๋ยวเดินไปดูตรงนู้นแป๊บนะตรงนู้นก็มีหลังคานะแต่ว่ามีต้นงิ้วด้วยขมขมเอ้ามีเบ็ดคนด้วยมีคนมาตกปลาด้วยนะคะตรงนี้แต่ตรงนี้มันลันลาดเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันนะคะน่าจะเอาตรงนั้นแหละโอ้ยทุกคนค่ะบรรยากาศมันโคตรฟินมากเลยดูหมอกค่ะทะเลหมอกค่ะนี่ถึงเราไม่ได้อยู่บนยอดเขานะคะเราอยู่ตามทินเขาแต่เราก็ได้เห็นทะเลหมอกเหมือนกันนะคะสวยค่ะสวยสวยวันนี้ทั้งร้านนะคะมีอยู่3เต็นท์นะคะนะคะวันนี้ก็ตกทำอะไรไม่ได้เลยนะคะนอกจากนั่งดูวิวบรรยากาศเล่นน้ำก็ไม่ได้นะคะไปไหนก็ไม่ได้ก็ถือซะว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศมาเปลี่ยนที่นอนนะคะก็ไม่หนักมากเย็นนี้นะคะโอ้โหทุกคนให้ดูฝั่งนู้นเขาเล่นแพเปียกกันอยู่ค่ะเปิดเพลงด้วยกลับมาดูหมูเราต่อนะคะอุ๊ยอุ๊ยเกือบไหม้กลัวหมูไม่สุกนะคะเพราะว่าหมูมันไม่ใช่หมูติดมันนะคะหมูติดมันแพงมากพี่น้อง
ควรลกลุงลังหน่อยนะคะคือสภาพตกปลาตั้งแต่เมื่อกลางวันแล้วค่ะไม่ได้สักตัวปลาไม่เข้าเลยค่ะวันนี้ก็เลยต้องกินข้าวต้มนะคะวันนี้เราทำข้าวต้มเดี๋ยวตอนนี้รอข้าวสุกก่อนส่วนเต็นท์ของเราจะหายเต็นท์แล้วไม่ได้ถ่ายตอนกลางให้ดูนะคะเขียนรวดเดียวนะแล้วอย่างนี้เลยนะ EP นี้เปลี่ยนเป็นบ่อย EP ก่อนหน้าเป็นวอเตอร์แลนด์นะคะเป็นคุยเคทูบรรยากาศเช้านี้นะคะหมอกหนามากโอ้พี่หมอกหนามากเลยอ่ะปกคลุมยอดเขาไปหมดแล้วเนี่ยโอ้สวยมากค่ะเสียอย่างเดียวนะคะเราตกปลาไม่ได้เลยไม่ได้ปลาสักตัวเลยค่ะเพราะว่าเหมือนน้ำมันไหลแรงหรือเปล่าเกี่ยวกันหรือเปล่าปลาไม่ขึ้นเลยค่ะไม่ขึ้นสักตัวไม่เห็นขึ้นมาตอดมาอะไรบ้างเลยว่าจะถ่ายคลิปตกปลาก็เลยไม่ได้ถ่ายค่ะเพราะมันไม่ได้ ไม่ได้แบบว่าสู้รบปรบมือกับปลาบ้างเลยมีแต่สู้รบปกมือกับขอนใต้น้ำนะคะเสียตะก้อเสียเบ็ดไปหลายตัวแล้วนะคะมาละโอ้ยพี่หกเต็มเลยหนูเสียดายจังไม่เป็นไรค่ะไม่แต่ตอนรถก็ทำจากโทรศัพท์นี่เหรอใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่มีความรู้หนูคอมหนูมีอยู่แต่มันสเปคมันต่ำแล้วมันไม่มีโฟโต้ช็อปโอ้ยทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรนะงั้นก็ได้เสียดายจังทุกคนค่ะจริงๆมันต้องมีที่ครอบที่ครอบนะคะไม่ได้เตรียมมานะคะที่ครอบแบบบัตเก็ตมันอะอัดเลยค่ะอัดเลยรุ่นหนูนี่อัดเลยใครบอกว่าใส่น้อยมันอยู่ที่ระดับการบดด้วยนะคะอันนี้เราบดไม่ได้ละเอียดมากเพราะฉะนั้นก็จะอัดได้นะคะไม่ใช่ว่าเห็นหนูตามนะคะบางคนบทละเอียดตามก็ไม่ขึ้นนะครับจริงๆถ้าเป็นไปได้นะคะกองเอาไม่เกินอุ้ยอุ้ยร้อนใส่ไม่เกินถ้าเป็นหม้ออะตอมนะคะเราจะไม่ยึดคำว่าใต้วาล์วนะบางคนบอกว่าให้ใส่ใต้วาล์วแต่จริงๆแล้วหม้ออะตอมอะใส่ใต้วาล์วแล้วกาแฟจืดค่ะต้องใส่ประมาณ200 ml 170ถึง200 ml ค่ะจะกำลังพอดีหนูเพราะว่าหนูลองใส่ใต้วาล์วแล้วกาแฟน้ำออกมาเยอะมากแล้วแบบมันทำให้กาแฟจืดค่ะมีประมาณนี้ได้อยู่กระดาษกรองหนูขโมยได้ไหมเนี่ยโอ้ยลืมเอาน้ำร้อนหยดให้พี่ดูนะเมื่อกี้นะไอตัวนี้เปิดบิดแล้วค่ะบิดเยอะอันนี้คือแก๊สออกมาแล้วหรอติดแล้วค่ะหนูเคยเห็นเขาขายอยู่แต่หนูใช้ไม่เป็นไงรุ่นเนี้ยติดแล้วเอออันนี้โอเคนะเนี่ยพอดมาเชียวใช่มันอยู่ที่หม้อนี่หว่าเนี่ยอัดด้วยเมื่อกี้หนูอัดด้วยเอาแรงกดเราอะนี่ถ้าบูนมาดูนี่ซะก่อนเนี่ยที่ร้านกาแฟเขาทำกันเนี่ยเป็นฟองฟอดออกมาเนี่ยนะเป็นฟองออกมาตั้งแต่แรกเลย
ถ้าเราต้มก็จะเป็นน้ำพุ่งมาเลยนะใช่ใช่เออเราฝีมือกว่าไงแล้วน้ำออกเราฝีมือกว่าตอนนี้ฟองออกมาฟอดเลยแหละแต่นี้ไฟก็ยังแรงอยู่นะคะเนี่ยเบาลงอีกดิโอ้แต่ขนาดนี้ก็โอเคแล้วถ้าไฟแรงขนาดนี้เราต้องยกหม้อขึ้นแล้วแหละถ้าไม่ยกอะค่ะมันก็อย่างเงี้ยคีม่าจะหายต้องค่อยอังไปใช่ค่ะต้องใจเย็นค่ะเล่นกับมุกพอดคือถ้าเราคุมเอาหมุนไปทางไหนก็แน่ถึงจะเบาเนี่ยไปทางตัวเองน่ะเร่งขึ้นไปเบาไปทางนี้อ๋อหนูก็เบาไปทางนี้เบาไปทางนี้เบาไปตามเข็มไม่เคยเล่นรุ่นนี้ค่ะโอ้แต่สีเข้มมันนี่แสดงว่าคั่วเข้มมันเนี่ยดาร์กโรดเหรอคะไม่รู้เหมือนกันนะตามซองก็เนี่ยเขาไม่ติ๊กให้เลยหนูดูเมื่อกี้ผมซื้อตั้งแต่วันที่อะไร12อะไรเนี่ยเดือนอะไรเนี่ยเขาเขียนแล้วเนี่ยนานแล้วไง16เดือน12อ่ะเป็น 2-3 เดือนแล้วเนี่ยพี่ต้องพกถุงมือด้วยถึงแกนี่เวลานี่สนใจไหมคะให้แก้วนี้แต่ก่อนใจเย็นเออสวยนะฟองฟอดตะบูนเอาป่ะแก้วนั้นลองฟอดไปเอาให้น้าเขากันเอาไหมคะเอาไหมโอ้อย่างนี้เลยเหรอส่งไปเลยเนาะทีนี้ตายไปข้างนึงเลยเดี๋ยวหนูขอชิมนิดนึงอยากชิมปังขอน